หลังคุณสามารถปิดล็อกหลังหุ้นธนาคารถูกกลับมาเทขายอีกครั้งมาคงเดินทางเยือนจีนทรัมป์ยันไม่มีความผิดสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ You Need to Know เรื่องต้องรู้ก่อนเรื่องลงทุนประจำวันที่5เมษายน2566นะครับพบกับผมเต้วัชวัฒน์ ณวัชรีประไทยทีมกลยุทธการลงทุนจากวอตเตอร์เอ็กซ์เพรสประเทศไทยนะครับผมสำหรับภาพรวมตลาดหุ้นคืนที่ผ่านมานะครับก็มีปิดลบลงมาเล็กน้อยนะครับฝั่งอเมริกาเนี่ย S&P 500ติดลบไป 0.58% นะครับดาวโจนส์ติดลบไป 0.59 นะครับตัว Nasdaq เองก็ติดลบลงมา 0.52% นะครับก็มีข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็คือฝั่งของตัวอเมริกาครับคนตัว CEO นะครับคุณเจมี่เดมอนของ JP Morgan เนี่ยออกมากล่าวในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคธนาคารเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบหรือมีผลกระทบสืบเนื่องไปอีกเป็นปีนะครับก็เป็นหนึ่งที่ออกมาบอกตลาดก็เลยตกใจว่าธนาคารมีปัญหาหรือเปล่านะครับรวมถึงแกยังออกมาบอกอีกว่าทัวร์ของทางการนะครับไม่ควรจะมีรีแอคมากเกินไปนะก็คือไม่ต้องโอเวอร์รีแอคนะครับพอโอเวอร์รีแอคปุ๊บเนี่ยสิ่งที่กระทบก็คือทำให้งบของธนาคารต่างๆเนี่ยมันเริ่มดูแย่ลงนะครับทำให้ธนาคารอาจจะต้องมีการออกมาเทขายสินทรัพย์ประเภทที่ได้รับผลกระทบจากตัวดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับในราคาขาดทุนนะครับก็คล้ายๆกับกรณีของ SCB ที่เกิดเรื่องไปนะก็ออกมาเหมือนเป็นการตำหนิทางภาคไกลๆว่าไม่ควรจะมาออกกฎระเบียบอะไรเพิ่มเติมแม้ว่าถ้าธนาคารจะเกิดเรื่องต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องซีเรียสขนาดนั้นที่จะต้องออกมาจัดการอะไรมากมายแบบนี้นะครับแต่พอออกมาจัดการปุ๊บเนี่ยตลาดกับกังวลกันมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับก็เป็นหนึ่งที่ออกมาแล้วส่วนทางนะทำให้มีการเทขายหุ้นในกลุ่มของธนาคารออกมาในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับข้ามมาในฝั่งของตัวยุโรปนะครับตัวซัก600เนี่ยติดลบ 0.08% นะครับตัวฝรั่งเศส CAC 40ติดลบไป 0.01 นะครับตัวของดัชเยอรมนีนี่บวกส่วนขึ้นมาครับ 0.14 นะครับฝั่งเอเชียนะครับญี่ปุ่นเนี่ย Nikkei 225ปิดบวกขึ้นมา 0.35% นะครับตัวของเซี่ย300ปิดบวก 0.31 นะครับตัวหางเสงติดลบ 0.66 นะครับส่วนอินเดียเมื่อวานเนี่ยเป็นวันหยุดของเขานะฮะของไทยเองก็ติดลบมา 0.39% นะครับตัวของอินโดปิดบวกเล็กน้อยครับ 0.09 เวียดนามติดลบ 0.03 นะครับส่วนตัวของทองคำเนี่ยปิดบวกขึ้นมาอีกแล้วนะครับ 2.75% ครับเกือบขึ้นมาปิดเกือบ 2,000 กับ40เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนแล้วนะครับก็เป็นระดับที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับก็ได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อคืนตัวเลขภาครายงานของสหรัฐนะครับออกมาค่อนข้างอ่อนแอคนก็เลยบอกว่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ recession ครับก็เลยกลับเข้ามาสะท้อนความเป็นหนึ่งรอบนะครับตัวน้ำมันดิบเองก็บวกขึ้นเล็กน้อยครับ 0.66% มาปิดอยู่ที่ 80.95 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับตัวของบอนด์เนี่ยทั้งพันธบัตร2ปีกับ10ปีนะครับก็ปรับตัวลงหมดนะครับในฝั่งตัว yield นะฮะลงมา 14.9 basis point สำหรับตัว2ปีแล้วก็ลงมา 7.6 basis point สำหรับตัว10ปีนะครับก็รอบแรกหนุนแหละจากการคัดซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเข้าพันธบัตรก็เป็นอันนึงที่ปลอดภัยนะครับก็เลยเข้ามาซื้อนะครับรวมถึงพอตัวเลขภาคการออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยทำให้ตลาดเริ่มมองกันว่าเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้น้อยลงอีกนะก็ทำให้ตัวบอนด์อยู่2ปีที่เป็นตัวสั้นๆที่มันค่อนข้างอ่อนไหวดอกเบี้ยฮะก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงกว่าตัวยาวนะครับผมสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ยังมีของฝั่งอเมริกาครับเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วก็คือตัวเลขการเปิดรับสมัครงานใหม่นะครับ Job Opening นะออกมา 9.9 ล้านตำแหน่งนะคาดไว้10ล้านนะต่ำกว่าคาดพอสมควรนะทำให้ตลาดก็มองว่าบริษัทต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะชะลอการจ้างงานแล้วนะครับก็เป็นข่าวอันนึงที่ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณการสโลว์ดาวน์ลงเหมือนกันนะครับผมอีกอันนึงที่ออกมาผิดหวังก็คือเรื่องของตัวยอดคำสั่งซื้อหน้าโรงงานนะของเดือนกุมภาพันธ์ออกมาติดลบไป 0.7% นะครับคาดไว้ว่าจะติดลบแค่ 0.5 นะครับก็ออกมาหดตัวมากกว่าคาดก็สะท้อนว่าภาคการผลิตฝั่งแรงงานภาคของโรงงานต่างๆเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วนะภาคแรงงานเราเห็นแล้วว่ามันอ่อนแอมาหลายเดือนแล้วนะครับมันจะมีแค่ภาคเซอร์วิสแหละที่ยังค่อนข้างเติบโตได้อยู่นะครับก็อันนี้เป็นอันนึงที่ออกมาคอนเฟิร์มอีกว่าภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยยังเป็นเทรนด์ขาลงอยู่นะครับก็ทำให้หุ้นมีถูกขายลงมาบ้างนะครับผมสำหรับข่าวอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวให้ไปดูของคุณทรัมป์กันก่อนนะครับไปคุณทรัมป์เองเนี่ยมีการออกมาเมื่อวานขึ้นศาลนะออกมาแล้วก็บอกว่าเองอ่ะไม่ผิดนะครับเขาเรียกปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด34กระทงนะครับก็หลักๆเป็นข้อหาในการที่แกไปปลอมแปลงเรื่องของธุรกิจต่างๆนะเอกสารธุรกิจต่างๆก่อนการเลือกตั้ง
ที่แกจะเข้ามาลงตำแหน่งในปี2559นะครับก็ไปเซ็นหมดเลย34กระทงนะครับบอกว่าไม่มีความผิดนะครับจริงๆแล้วแกโดนฟ้องค่อนข้างเยอะนะครับในหลายข้อหานะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วเป็นอดีตรัฐมนตรีสาธารณรัฐคนแรกนะครับที่ถูกเหมือนกักตัวนะครับแล้วต้องขึ้นศาลนะครับก็เป็นหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆคุณทรัมป์เองเนี่ยยังโดนสืบสวนอยู่อีก2กระทงนะอีก2ข้อหาก็คือเรื่องของการจัดการเอกสารเอาไว้ที่บ้านนะฮะแล้วก็หลุดออกมา1ครั้งนะครับรวมถึงมีการออกมาให้สปีชนะฮะแล้วเขาไม่เกิดการกอดจลาจลนะครับการเลือกตั้งปี2020ที่ผ่านมานะครับก็เป็นหนึ่งที่ทำให้แกมีเรื่องนี้แล้วนะเรื่องการมาเอกสารทางธุรกิจรวมถึงมีอีก2ข้อหาเนี่ยรอที่จะฟ้องอยู่เหมือนกันนะก็เป็นหนึ่งที่แกก็อาจจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยากลำบากนะในการที่จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกหนึ่งรอบในสมัยหน้านะครับเพราะแกประกาศแล้วว่าแกอยากจะลงตำแหน่งรับสมัครอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะกลับเข้ามาชิงคุณไบเดนแหละแต่พอเจอข้อหาแบบนี้เดี๋ยวดูกันต่อว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรคหรือพับลิกันหรือเปล่านะครับผมส่วนข่าวที่2นะครับก็คือคุณมาครองทางด้านขวานะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยเตรียมเดินทางเยือนตัวจีนนะครับไปพบกับตัวสีจิ้นผิงนะครับไปมาทั้งหมด3วันนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับคุณเออร์ซูล่านะครับเป็นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปนะครับจะมาด้วยกันทั้ง2คนเลยนะครับซึ่งสีจิ้นผิงเองเนี่ยจะเป็นคนออกมาต้อนรับนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณสีจิ้นผิงนะครับเขาจะรับต้อนรับประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่รัสเซียครับเฉพาะในกรุงปักกิ่งเท่านั้นนะครับตอนนี้เองเนี่ยพอฝรั่งเศสเดินทางมาเยือนแกมีแผนที่จะพาออกไปนอกเมืองหลวงด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งที่เป็นสัญญาณว่าสีจิ้นผิงเนี่ยอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางฝั่งของยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่อยากให้ยุโรปเนี่ยไปทำตามอเมริกานะในการแบนการส่งออกแบนสินค้า IT แบนเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะก็อยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทางตัวของยุโรปมากขึ้นนะก็เป็นขาหนึ่งที่เกี่ยวกับการเมืองที่เข้ามาในช่วงของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมส่วนฝั่งของตัวภาพแรงงานนะครับนี่อยากให้ดูตัวเลขการเปิดรับสมัครงานใหม่นะครับแล้วก็ตัวเลขอัตราการว่างงานนะครับอัตราการว่างงานจะเป็นสีฟ้านะครับส่วนเรื่องของตัวการเปิดรับสมัครงานจะเป็นเส้นสีขาวนะครับแต่ว่ากลับหัวนะถ้าเป็นขาขึ้นหมายความว่าจำนวนการเปิดรับสมัครงานเนี่ยลดลงนะครับถ้าเป็นขาลงแปลว่ามันเปิดเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าทั้งสองเส้นเนี่ยมันจะวิ่งไปตามกันก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่การเปิดรับสมัครงานมันลดลงนะครับอัตราการว่างงานจะพุ่งขึ้นนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยเส้นสีขาวครับเริ่มพุ่งขึ้นแล้วครับดังนั้นมีโอกาสนะมีโอกาสที่อัตราการว่างงานจะปรับตัวขึ้นแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งที่สะท้อนว่าภาคแรงงานที่เฟดรอว่ามันจะอ่อนแรงลงเมื่อไหร่เนี่ยมันเริ่มอ่อนแรงให้เห็นแล้วนะเป็นสัญญาณติดดิ้งอินดิเคเตอร์ว่ามันเริ่มมีผลกระทบต่อการจ้างงานแล้วนะครับอีกอันนึงที่อยากให้ดูก็คือในฝั่งของตัวด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นสัดส่วนตำแหน่งงานเปิดใหม่นะต่อคนว่างงานหนึ่งตำแหน่งนะก็คือมีคนว่างงานหนึ่งคนแล้วมีตำแหน่งงานเปิดต่อรับเนี่ยกี่ตำแหน่งนะถ้ามันยิ่งเยอะมันยิ่งดีนะครับว่างานเนี่ยมันมีเยอะกว่าจำนวนคนที่ตกงานนะครับทำให้สุดท้ายไอ้คนที่ตกงานอยู่สามารถเรียกค่าจ้างได้แพงขึ้นนะครับก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยช่วงที่มันพีคครับมันเคยขึ้นไปเป็นแบบ2ต่อ1นะก็คือว่างงานตำแหน่งอ่ะเปิด2ตำแหน่งแต่คนว่างงานมีแค่คนเดียวนะครับก็คนว่างงานมีอำนาจมากมี power มากในการเรียกค่าจ้างนะทำให้ค่าจ้างของอเมริกาเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่พอค่าจ้างขาขึ้นเนี่ยเงินเฟ้อก็ยังขึ้นต่อนะครับตอนนี้เองเนี่ยมันลงมาอยู่ที่ 1.67 ตำแหน่งนะฮะต่อคนว่างงาน1คนละนะก็เริ่มเป็นขาลงแล้วว่าจริงๆแล้วภาคแรงงานก็อ่อนแอลงเงินค่าจ้างก็น่าจะค่อยๆลดลงตามลำดับด้วยนะก็เป็นขาต่อตัวเงินเฟ้อแหละเฟดอาจจะไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งถ้าไปดูตัวฟิวเจอร์ล่าสุดเนี่ยตลาดเริ่มให้น้ำหนักว่าเฟดอาจนะฮะอาจจะมีการพอสดอกเบี้ยได้ด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงของการประชุมเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นขาหนึ่งที่เข้ามาซัพพอร์ตตลาดหุ้นให้ไม่ลงเยอะไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่เยอะแหละนะครับก็เป็นขาหนึ่งที่เข้ามาซัพพอร์ตตัวของฝั่งอเมริกาบ้างนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของตัวที่เป็นหุ้นโกลด์นะครับทำให้ไม่ได้ย่อเยอะมากนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับวันนี้เองเราจะมีจัดสเปเชียลไลฟ์นะครับตอน10โมงตรงนะครับทาง Facebook กับทาง YouTube ของทาง Xpring ประเทศไทยนะครับเป็นมุมมองการลงทุนของไตรมาส2นะครับสเปเชียลเลยแหละน่าจะเป็น1ในเจ้าแรกของประเทศไทยที่ทำเอาลุก2เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้นะครับก็จะเป็นเอาลุกทุก asset class เลยนะครับก็จะค่อนข้างครบถ้วนแหละมีผมมีพี่หมูแล้วก็มีน้ำนัดนะครับทั้ง3คนที่จะมาพูดคุยกันในช่วง10โมงวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ทางผมและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ